สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะหนึ่งในแอปพลิเคชันยอดฮิตในปัจจุบันนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คือแอปพลิเคชัน LINE ที่ใช้งานก็ง่ายและสะดวกนะคะแถมยังใช้ได้พร้อมกันมากกว่า1อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะแต่ด้วยความที่ใช้งานได้พร้อมกันมากกว่า1อุปกรณ์เนี่ยแหละค่ะก็ทำให้เกิดเรื่องมันนักต่อนักแล้วนะคะคุณอาจจะโดนแอบล้วงความลับโดยไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเร็วๆนี้มีผู้ชมทางบ้านสอบถามมาทางรายการเลยค่ะว่ารู้สึกเหมือนมีใครแอบอ่านแชทที่ตัวเองคุยกับคนอื่นก็เพราะว่าไลน์ในบัญชีเดียวกันนี้สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้งผ่านมือถือและผ่านคอมพิวเตอร์ได้ด้วยพอบ้านหลายคนฟังแล้วคงร้อนๆหนาวๆเลยสิคะโอ้โหทีนี้คุยอะไรกับใครก็รู้หมดที่จับกิ๊กกันได้ก็เพราะแบบนี้มาหลายรายแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบนินทาลูกๆก็เสียวสันหลังเลยล่ะค่ะเวลาที่เราใช้มือถือพิมพ์ไลน์ข้อมูลก็จะถูกอัปเดตไปด้วยพร้อมๆกันบนคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นถ้าหากใครเผลอล็อกอินบนคอมพิวเตอร์ค้างไว้คราวนี้ใครมาใช้คอมเครื่องนั้นต่อก็สามารถแอบดูได้หมดเลยค่ะว่าคุณคุยอะไรกันไว้บ้างและที่แย่ไปกว่านั้นกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานถ้าเราล็อกอินค้างไว้ใครก็เข้ามาดูได้พร้อมกับสวมรอยเป็นคุณแล้วก็จะโพสต์อะไรลงไปก็ได้นะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วต้องมีวิธีป้องกันค่ะวิธีป้องกันก็คืออย่างแรกเลยค่ะสำหรับใครที่เคยใช้ไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์จะรู้ดีว่าไลน์ในคอมพิวเตอร์สามารถตั้งค่าให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติได้ซึ่งทันทีที่เปิดคอมพิวเตอร์โปรแกรมก็จะล็อกอินเข้าให้เลยทันทีสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกวันคงจะรู้สึกสะดวกสบายที่ไม่ต้องมานั่งกรอกรหัสใหม่ทุกครั้งแค่เปิดคอมก็สามารถเล่นได้เลยซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราล็อกอินเข้าในโปรแกรมไลน์ก็จะมีข้อความเตือนมาทางมือถือเราแบบนี้ค่ะว่าคุณได้มีการล็อกอินเข้าระบบด้วยอุปกรณ์อื่นคุณก็แค่คลิกลิงก์แล้วก็สั่งให้ออกจากระบบได้ค่ะวิธีที่2คือการเปลี่ยนรหัสผ่านค่ะก็เพราะว่าเวลาที่เราจะล็อกอินเข้าใช้ไลน์บน PC หรือว่าบนคอมพิวเตอร์เราก็จะต้องกรอกรหัสผ่านแต่ทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับทั้งอีเมลแล้วก็บริการอื่นๆนะคะถ้าคนสนิทของคุณล่วงรู้รหัสผ่านบริการใดบริการหนึ่งของเราก็อาจจะไปล็อกอินเข้าใช้ไลน์บน PC แล้วก็สวมรอยและแอบดูข้อมูลของคุณได้ค่ะดังนั้นมาดูวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านกันค่ะวิธีเปลี่ยนรหัสใน LINE นะคะก็เข้าไปเลือกที่ Email Account Registration จากนั้นเลือก Change Your Password แล้วเครื่องก็จะถามรหัสล็อกเครื่องก่อนจากนั้นให้ตั้งรหัสผ่านใหม่กรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเป็นครั้งที่2แล้วก็แตะตกลงจากนั้นใช้รหัสผ่านไลน์ใหม่นี้ในการล็อกอินผ่าน PC ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านไลน์แอคเคาท์ได้ให้ไม่เหมือนกับในอีเมลแล้วและถ้าบนเครื่องคอมล็อกอินบัญชีไลน์ไว้ด้วยรหัสเก่าตอนนี้ก็จะใช้ไม่ได้แอบดูต่อไปไม่ได้แล้วค่ะวิธีนี้พอช่วยได้นะคะแต่เพื่อความปลอดภัยถึงขีดสุดมาดูวิธีที่3กันค่ะก็คือปิดไม่ให้ใช้ไลน์ผ่าน Line for PC ซะเลยค่ะโดยให้เข้าไปที่ Line บนสมาร์ทโฟนนะคะคลิกที่แถบจุด3จุดด้านขวาสุดของหน้า LINE แล้วก็เลือกที่ไอคอนฟันเฟืองเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าจากนั้นเลือกที่บัญชีแล้วติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกตรงที่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบเพื่อปิดการล็อกอินด้วยบัญชีอีเมลผ่านทาง LINE บน PC เป็นวิธีการกันไว้ไม่ให้มีคนล็อกอินบัญชี LINE ของเราผ่านเครื่องคอมตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่งงานเนี้ยถ้าไม่ล็อกโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยให้คนอื่นหยิบมือถือขึ้นมาดูได้คราวนี้ก็แอบดูแอบสวมรอยได้อยู่ดีอันนี้ช่วยไม่ได้นะคะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่พูดไปวันนี้ก็ยังดูกันต่อได้ที่ it24hrs.com นะคะสวัสดีค่ะลิงผู้นำระบบสายสัญญาณมาตรฐานอเมริกา 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edgeอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ